ต้มยำกุ้งอาหารไทยที่ทำง่ายและทำได้บ่อยแถมยังกินได้ไม่มีเบื่อเพราะว่ารสชาติที่กลมกล่อมบวกกับกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยของสมุนไพรยางคาตะไคร้ใบมะกรูดส่วนผสมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกุ้ง200กรัมเห็ดฟางหั่นครึ่งจะใช้เห็ดออรินจีหรือเห็ดอื่นแทนก็ได้นะคะน้ำสะอาด2ถ้วยตวงเครื่องต้มยำโลโบน้ำร้อนสำหรับแช่ซองเครื่องต้มยำทำให้เทออกง่ายค่ะจะแช่ซองใหญ่หรือฉีกเอาแต่ซองในแช่ในน้ำร้อนแบบนี้ก็ได้นะคะในซองนี้มีตะไคร้มาให้แล้วถ้าอยากจะใส่เพิ่มเพื่อความสวยงามก็หั่นตะไคร้ฉลาบฉลาบแบบนี้ล่ะค่ะจะได้เคี้ยวได้ด้วยช่วยระบายได้ดีเลยล่ะค่ะฉีกใบมะกรูดเป็น2ส่วนเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเคล็ดลับก็คือจับใบมะกรูดพับครึ่งแล้วรูดออกจากก้านก็จะได้ใบมะกรูดที่เรียบสวยค่ะบุกพริกขี้หนูสวนให้พอแตกเตรียมของครบแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเริ่มจากเทน้ำสะอาด2ถ้วยตวงลงในหม้อต้มให้เดือดนะคะเทเครื่องต้มยำลงในน้ำเดือดตามด้วยกุ้งหอมจริงๆพอใกล้สุกก็ใส่เห็ดเติมตะไคร้ใบมะกรูดลงไปปิดท้ายด้วยพริกขี้หนูสวนใครชอบเปรี้ยวมากจะบีบมะนาวเพิ่มหรือถ้าใครชอบเค็มก็เติมน้ำปลาได้นะคะแต่หม้อนี้รสชาติกลมกล่อมกำลังดีแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำกุ้งจากซองนี้ที่ใครทำก็อร่อยค่ะถูกปากคนไทยแถมยังดังไกลไปถึงเมืองนอกน่ากินจริงๆเลยล่ะค่ะถ้วยเนี้ยอยากได้น้ำข้นเติมนมสดหรือนมข้นจืด1/4ถ้วยตวงได้เลยค่ะ